ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จะข้ามกับเรื่องครูก็ได้นำสินค้าเกษตรมาขายของเรานะครับพร้อมกับคุณครับอันนี้สินค้าของเบทาโกนะครับมาออกร้านมีไข่อาหารแช่แข็งไส้กรอกตรงนี้ที่จำหน่ายรถยนต์รถยนต์ใหม่ๆกรมที่ดินก็มาออกร้านตรงนี้ที่ทางก็มาพร้อมนะครับมาพร้อมประจำนะครับอุปกรณ์ไถถางนะเห็นเสียบ่อยหลังจากพอเห็นแล้วสิว่าไอ้ซอยเด้นะครับจะให้เจ้าหน้าที่เติมทางเติมน้ำก็จะพี่เจ้าหน้าที่มาเห็นให้นะครับเด้อน้องๆไม่ต้องทำนะลูกนะเดี๋ยวหอดน้ำสีหัวแข็งหัวขาเจ้าหน้าที่ผู้แข็งแรงนะครับเพิ่นมายกยังยังให้เด้อลูกเด้อนะครับฉันรักจับผู้บนฉันรักจับผู้บนครับบอกเป็นตัวอย่างการทอผ้าเดี๋ยวก็ไปย้อมอีกครั้งหนึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรอันนี้นำมะม่วงมาจำหน่ายการยางแห่งประเทศไทยกำลังใจนะครับจะได้กระตันใจกับพี่น้องประชาชนครับที่มาในการในงานของงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีนี้ครับมาประชาชนขอกราบขอบพระคุณสำหรับหน่วยงานลานท่าว่าจะเป็นในงานของราชการนะครับหลายมองหลายบอลหรือว่าท่านเอกชนในการพึ่งกับได้มาส่งเสริมการเสริมงานมันยังต่างกันใครมาสนับสนุนนะครับพี่น้องประชาชนที่คุณยักษ์ที่ฝากมาได้พี่น้องของฝ่ายที่ไปไกลมากบริเวณดังหันนั้นนะครับพี่น้องแต่ผมขออนุญาตที่จะท่านพี่น้องติดตามนะครับผมถึงรถนะครับสักครู่นะครับรถล่างว่าถึงรถล่างนะครับพี่น้องเลยสุดที่เยอะสุดที่เยอะบริเวณนี้ก็จะต้องเป็นประตูประตูประตูนะครับรอบรอบไปอะไรครับมาไปหมดเลยครับ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 นิทรรศการยางพาราเกษตรอีสานใต้อันนี้โกโก้เนาะเดี๋ยวถ่ายสักหน่อยครับผลโกโก้ครับเป็นน้ำ
ผมเดินทางไปเห็นที่ไหนก็ที่นู่นเยอะมากจริงๆตรงนี้ที่งานก็เจอผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างนี้ว่าเรียกว่าจะเล่าทีจากสูงมาเล่าได้ที่เดียวนะครับจะได้ทุกอย่างนี้ก็ง่ายจะเป็นเฉพาะท่านจากนักศึกษาประการหนึ่งที่เราใส่ผลงานของนักศึกษาอยู่ในคณะศึกษานะครับและก็อีกภาคนึงที่ใกล้กันคือภาคที่จับประมงครับของคณะศึกษาที่กันกับพี่น้องจะมีบอนะครับแล้วก็จะมีสารานี่บางที่ถ่ายยุ่งง่ายๆครับตรงขากับทุ่งดาวไปครับผมท่านเป็นแท้ใจที่นะครับเป็นท่านขอพระเจ้าบริสุทธิ์นะครับเป็นแบบนี้แต่ในระดับเดียวก็เป็นการเองนะครับตัวนี้ก็บวกฟันสี่ครับกับยาวมากเสร็จแล้วครับสายสามสี่แล้วดีไปเลยตรงนี้เป็นมะเขือเทศเชอรี่1ต้นก็ให้ผลประมาณ 4,000 ลูกก็ 12,000 มีฟักทองลูกใหญ่ด้วยลูกหนึ่งก็มีน้ำหนักประมาณ30หรือ40กิโลI'm going to go to the hospital.